สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูในเช่นเคยนะคะกับคลิปที่ไม่ใช่ How to ไม่ได้แต่งหน้าลูกนี้ให้ดูนะคะจะเป็นการมาเมามอยมาอัปเดตชีวิตหลังการแต่งงานนะคะเพื่อนๆหลายๆคนทั้ง DM มาทั้งคอมเมนต์มาข้างล่างว่าอยากที่จะฟังการอัปเดตถึงชีวิตการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากแต่งงานแล้วเป็นยังไงเพราะว่าวิธีการดำเนินชีวิตของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันเลยนะคะวันนี้หนูนาจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของนาค่อนข้างรวดเร็วจนถึงตอนนี้หนูนาก็มีน้องได้7เดือนแล้วนะคะเป็นสิ่งใหม่ของชีวิตเนาะแต่ละจุดพิกัดของชีวิตก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไปนะของบางคนอย่างเงี้ยเรียนจบไปเรียนต่อทำงานย้ายที่ทำงานพบรักแต่งงานเลี้ยงลูกแต่ละคนก็จะมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปซึ่งของหนูนาก็เช่นกันค่ะจะมาแชร์ในมุมของตัวเองได้ผ่านประสบการณ์การแต่งงานแล้วอยู่ร่วมกันกับสามีแล้วก็มีน้องว่าเป็นยังไงนะคะแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ไกลไปจนถึงขั้นน้องคลอดออกมาแล้วก็สามารถจะมาแชร์ในจุดที่มีลูกได้เนาะเพราะว่าลูกคนแรกของหนูนานะคะพอฉะนั้นหนูนาก็ยังไม่เก็ตไอเดีย completely ซะทีเดียวว่าทั้งวงกลมของการแต่งงานมีลูกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลอดแล้วจะมาอัปเดตเรื่องราวมาอัปเดตเรื่องเบบี้มาอัปเดตสิ่งของมาอัปเดตชีวิตของการมีลูกเป็นของตัวเองเป็นยังไงนะคะอันนั้นก็เดี๋ยวจะอีกเอพิโซดนึงนะคะมาอัปเดตในอนาคตนะคะโอเคซึ่งในเนื้อหาของวันนี้เนี่ยจะมาพูดหลักๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากสาวโสดมาเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสามีใช้ชีวิตอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างวิธีการแก้ไขปรับตัวทำยังไงให้เราอยู่ด้วยกันกับสามีให้ได้ดีที่สุดละกันเนาะสิ่งที่นาพูดวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นแค่แนวทางมันอาจจะเวิร์กสำหรับคู่หนูหน้าแล้วอาจจะเวิร์กสำหรับบางคู่แล้วก็อาจจะไม่เวิร์กสำหรับบางคู่ก็ได้นะคะเพราะว่าบริบทของสภาพแวดล้อมก็ดีนิสัยของหนูหน้านิสัยของแฟนก็อาจจะไม่เหมือนกันใดๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าชีวิตหนูหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างค่ะโอเคในพาร์ทแรกนะคะหนูหน้าขอแรปอัพชีวิตเร็วๆนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้นะคะว่าชีวิตของหนูหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะหนูหน้าก็เริ่มกลับมาทำคลิป How to แต่งหน้าต่างๆตามที่ตัวเองถนัดเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุดตัวเองเป็นคนชอบแชร์ชอบแต่งหน้าชอบซื้อบิวตี้ไอเทมต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นการระบายได้ดีที่สุดคือหยิบเครื่องสำอางขึ้นมาแต่งหน้าตัวเองเนาะแล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะการกลับมาครั้งนี้ของการทำคลิปเรียกว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของชีวิตเลยเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปปีที่แล้วต้นปีเนี่ย2022เนาะก็ได้คุยกับแฟนคิดกันว่าแบบเอ้ยเราก็คบกันมาสักพักนึงแล้วแล้วก็อายุหนูนะก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นการคุยกันนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะหนูนะแนะนำอย่างนี้ละกันชีวิตคู่ของแต่ละคนไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนขยับมาเป็นเพื่อนสนิทผันมาเป็นคู่รักเป็นแฟนกันก่อนที่จะแต่งงานแต่ละคู่ก็จะมีวิธีไม่เหมือนกันเลยบางคนรู้จักกันก็เป็นแฟนกันเลยหรือบางคนรู้จักกันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อนสนิทก่อนแล้วก็มาเป็นแฟนแล้วค่อยมาแต่งงานก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับส่วนตัวหนูนะนะคบกับแฟนมาเกือบ5ปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่คบกันแล้วคุยกันเรื่องแต่งงานอะประมาณ3ปีกว่าๆรู้จักกันโดยเพื่อนแนะนำกันอายุห่างกันประมาณ1ปีนะคะหนูนะเกิด28เนาะแฟนนะเกิด27นะคะอยู่ในเรนจ์จังหวะของชีวิตที่เรียกว่าสมควรแก่เวลาที่จะแต่งงานแล้วเพราะว่าตัวหนูนะอยากมีลูกนะคะแล้วนะก็คุยกับแฟนทัศนคติต่างๆระหว่างทางที่เราคบเป็นแฟนกันปกติเราก็จะแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือพูดคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหนูนะเป็นคนที่ชอบพูดชอบเปิดเผยชอบแชร์ชอบคุยมากกว่าที่จะแบบทะเลาะกันก็เก็บอะไรเงี้ยหนูนะไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันอะแฟนหนูนะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเท่าไหร่นะคะสำหรับหนูนะนั่นก็มองเป็นเรื่องดีที่ว่าเวลาเรามีอะไรอะเราก็สามารถที่จะหันหน้าได้เลยทำให้แฟนหนูนาค่อนข้างเปิดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่เราคบกันเหมือนเรารู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงในจุดที่ว่าเราคุยกันถึงเรื่องแต่งงานเมื่อปีที่แล้วต้นปีเนาะปี22สิ่งแรกที่เราคุยกันอะเราอะมองอนาคตไปขนาดไหนหนูนาก็มีธงของหนูนาเลยว่าหนูนาอยากมีลูกแล้วนาก็ถามแฟนว่าชีวิตนึงอะอยากมีลูกหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะคนเราถ้าจะคบกันอะแล้วมองเห็นปลายทางเดียวกันสามารถที่จะไปด้วยกันได้แต่ในขณะที่บางคนอะมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันขั้นขัดแย้งกันเลยเช่นคนนึงไม่อยากมีลูกเลยอีกคนนึงอยากมีลูกจัดมากต้องหันมาคุยกันแล้วว่าเราจะหาจุดตรงกลางยังไงเรื่องการมีลูกหรือไม่มีลูกนี่มันเป็นอิชชูเป็นปัญหาหลักของชีวิตก่อนการที่จะแต่งงานอันนี้คือเป็นหนึ่งปัจจัยนะเรื่องมีลูกไม่มีลูกเนี่ยไหนจะเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายครอบครัวที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาหลังจากนี้อีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่ามุมนึงเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจแต่งงานกันอ่ะก็คือมาคุยกันเองก่อนที่จะถึงผู้ใหญ่เนาะเราสองคนนะอยากมีลูกใช่ไหมระหว่างการคบกันเนี่ยย้อนกลับไปประมาณปี20หรือ21ที่เราคุยกันเราคุยกันเนิ่นมากนะคะแล้วหนูนะก็ยังไม่อยากกดดันแฟนแล้วแฟนก็ยังด้อมๆมองอยู่ว่าจะแต่งไม่แต่งเนี่ยอันนี้คือเดาจิตใจเขาหนักตอนนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกจะกล้ามากพอเปิดคุยเรื่องแต่งงานก่อนนึกออกไหมแต่ในขณะที่หนูนะเป็นคนชอบวางแผนชีวิตเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ได้
ได้เปิดเผยมาขนาดนั้นว่าอยากแต่งงานหรืออยากแต่งงานหนูนาก็ตัดสินใจกับตัวเองเลยว่าจะไปเก็บไข่ก่อนเพราะว่าณตอนนั้นอะประมาณ35 36ไม่อยากกดดันเขาถ้าตัวเองอยากมีลูกไปเตรียมตัวตัวเองโดยที่หนูนาก็ไปฝากไข่มันไม่ใช่เวลาที่นาต้องไปบีบเขาเพื่อที่จะถามว่าใช่ไม่ใช่เพราะว่าหนูนาอยากมีลูกยังไม่ถึงขั้นตรงนั้นนึกออกปะตอนที่คบกันแค่ปี2ปีอะไรเงี้ยตอนนั้นนาก็รู้สึกนาอายุมากแล้ว The better way ก็คือให้ตัวเองเตรียมตัวชีวิตตัวเองให้พร้อมดีกว่าเพราะว่าวันนึงถ้าสมมติเราไม่ได้คบกับเขาเราก็สามารถไปคบกับคนอื่นโดยที่เรายังมีไข่เก็บเอาไว้ไม่ใช่เวลาล่วงเลยไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอยากมีลูกแล้วก็มีไม่ได้อะไรเงี้ยนาก็เลยเตรียมตัวตัวเองเอาไว้ก่อนนะนาก็จัดการเก็บไข่ซึ่งตรงเนี้ยแฟนหนูนารู้นะเป็นทริคอย่างนึงสำหรับหนูนาที่เวลาเราคบกันเราต้องการให้เขาเห็นด้วยกับเราแบบไหนเราพยายามโชว์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นการบอกเขาว่าเราอย่างนี้แล้วอยากให้เขาอะเห็นด้วยว่าอยากมีลูกตามแบบเนี้ยไม่โอเคเราอะพยายามโชว์ให้เขาเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่แหละเรากลัวว่าแบบเดี๋ยวเราแก่แล้วเรามีไม่ได้ก็คือเหมือนเป็นประโยคบอกเราที่พูดลอยๆแล้วเราก็1 2 3ก็คือไปทำเลยเพื่อนหนูนาหลายๆคนก็ทั้งเก็บไข่แล้วก็ทั้งมีลูกกันไปหมดแล้วอายุประมาณ35 36เพื่อนนาครึ่งนึงถึง 70% เค้าก็แต่งงานมีลูกแล้วนาก็เป็นคนท้ายๆของกลุ่มแล้วนะยังไม่ได้แต่งงานเนาะเพราะฉะนั้นตัวเองก็ตั้งมั่นไว้แล้วถ้าอยากมีลูกตัวเองก็เตรียมพร้อมของตัวเองไม่ต้องไปกดดันใครทั้งนั้นนะคะหลังจากที่หนูนาเก็บไข่แล้วเนี่ยความชัดเจนของการเดินทางคู่เราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลังจากนั้นประมาณปีถึง2ปีก็รวมกันเป็นประมาณ3ปีหลังจากที่เราคบกันก็มาคุยกันเรื่องแต่งงานปีที่แล้วหนูนาอาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมานิดนึงนะเพราะว่าระบบความคิดหนูนาพยายามนึกย้อนไปย้อนมาไทม์ไลน์ของชีวิตมันก็แบบกลับไปกลับมานิดนึงนะต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดงงนะคะใครมีคำถามอะไรระหว่างนี้ถ้านาพูดไม่ครบเล่าไม่ละเอียดยังไงก็ถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็พอเราคุยกันว่าเราจะแต่งงานแค่ไม่กี่เดือนนะคะเราก็จัดการนัดเจอมาคุยกับผู้ใหญ่กันไม่มีอะไรที่จะต้องช้าแล้วเราแค่ตกลงว่าเราโอเคกันเราสองคนคบกันโดยที่ผู้ใหญ่รับรู้พอระหว่างนั้นแฟนหนูนาก็มาทานข้าวบ้านหนูนาบ่อยมากถ้าเกิดใครติดตามบล็อกหนูนาก็จะเห็นว่าแฟนหนูนามาบ้านหนูนาอาทิตย์หนึ่ง3 วัน 4 วันเขาก็คงมีแพลนในชีวิตของเขาเหมือนกันว่าเขาอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะทำให้พ่อแม่เราเห็นรวมทั้งตัวหนูนาด้วยว่าหนูนาก็พยายามเข้าไปบ้านแฟนบ่อยมากขึ้นเพื่อให้เขาได้เห็นว่าเราต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขานะอีกอย่างนึงทำให้ครอบครัวของเขาไม่เคอะเขินกับการที่แบบเราเข้าไปในพาร์ทนี้คือค่อนข้างเป็นพาร์ทใหญ่นิดนึงนะการปรับตัวให้เข้าได้กับครอบครัวเขาเนี่ยถ้าเกิดใครอยากที่จะทราบนะนามีทริคเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอมาเล่าเกี่ยวกับการแต่งงานก่อนเพราะว่าหนูนาเป็นคนเครียดกับตัวเองทำอะไรทุกอย่างต้องมีตรรกะมีเหตุผลทุกอย่างจนบางทีคนที่อยู่กับหนูนาก็อาจจะแบบอึดอัดนิดนึงนะอันนี้หนูนารู้ข้อเสียของตัวเองก็พยายามปรับปรุงตัวอยู่นะก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่แก่เกินที่จะปรับตัวกันเอาเป็นว่าฝั่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งรู้แล้วว่าอ่ะโอเคมีเป้าหมายที่จะแต่งงานกันแล้วนะหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนหนูนาก็จะบอกแฟนว่าแบบเฮ้ยเราต้องให้ผู้ใหญ่มาเจอกันแล้วนะมาคุยกันจริงๆจังๆไม่ใช่ว่าเราตกลงกันแล้วให้หนูนามาบอกที่บ้านหนูนาแฟนนาไปบอกที่บ้านแฟนนึกออกมั้ยมันจะต้องมีมีทอัพกัน1ครั้งซึ่งบ้านหนูนาเจอกันแค่ครั้งเดียวจริงๆพ่อแม่เขาพ่อแม่เราปะกันเจอกันโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะมาคุยกันเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าแบบต้องมาคุยกันเรื่องสินสอดนู่นนี่นั่นหนูนาบอกให้ฟังเลยว่าการที่เรามาเจอกันครั้งแรกแล้วมาคุยอะไรที่มันเป็นท็อปปิกที่มันซีเรียสมากๆผลเสียอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าผลดีนะคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีความต้องการที่ให้ลูกของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันเอาเป็นว่าเราก็มาคุยตกลงอะไรกันเรียบร้อยจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เตรียมงานกันประมาณ8เดือนระหว่างนี้เราก็เตรียมตัวที่จะแต่งงานกันในขณะที่พาร์ทของฝั่งครอบครัวเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำความรู้จักกันให้มากขึ้น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 เพื่อที่จะเตรียมว่าแบบฉันจะแต่งงานแล้วนะฉันจะไปอยู่ในครอบครัวเธอจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวฉันทุกอย่างก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะย้อนข้ามมาเลยเราแต่งงานกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนหนูนาต้องย้ายมาอยู่ในบ้านหนูนาเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงของพ่อหนูนาพ่อหนูนาเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วงแล้วก็ห่วงลูกสาวหนักมากก็เลยอยากจะให้แฟนอะเข้ามาดูแลหนูนาในบ้านจริงๆอะหนูนาก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันนะว่าที่บ้านเขาจะรู้สึกยังไงเพราะว่าบ้านแฟนก็เป็นครอบครัวเล็กพ่อแม่แล้วก็แฟนแล้วก็พี่ชายของแฟนก็มีกันแค่4คนนะคะในขณะที่บ้านหนูนาก็มีกัน6คนเนาะป๊าแม่แล้วก็หนูเป็นพี่สาวคนโตแล้วน้องอีก3คนค่อนข้างเป็นครอบครัวใหญ่เราตกลงกันแล้วแหละดีที่สุดย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหนูนาอยากที่จะใกล้ชิดหนูนาให้ได้มากที่สุดก่อนในช่วงหลังแต่งงานอะไรงี้แล้วหลังจากนั้นจะพัฒนาว่าจะไปอยู่กันเองหรือจะไปนู่นนี่นั่นก็ค่อยว่ากันอันเนี้ยเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้อันเนี้ยสำคัญมากๆนะอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังเลยนะการแต่งงานอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าวันแต่งงานแล้วจบนะคะไม่ใช่แค่ว่าแต่งงานแล้วผู้หญิงได้สินสอดอะไรผู้ชายให้อะไรผู้หญิงคือเรื่องพวกเนี้ยหนูนะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มันเป็นอิชชูหลักนะจะทำให้ความสัมพันธ์อ่ะแตกร้าวหรือก็ว่าแครกกันตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันมีหลายคู่ในสังคมเพื่อนหนูนะเนี่ยเท่าที่หนูนะเห็นนะมีประมาณ 3-4 คู่แล้วที่เลิกการขอคุยกันเรื่องการแต่งงานสินสอดใดๆไม่ลงตัวนะคะเขาต้องเลิกกันหนูนะรู้สึกว่าแบบน่าเสียใจจังอุตส่าห์ปลูกต้นรักอุตส่าห์รักอุตส่าห์ผูกพันอุตส่าห์สร้างอะไรกันขึ้นมาแบบตั้งเยอะอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ครอบครัวเนาะสิ่งที่นาอยากให้โฟกัส
ก็คือเป้าหมายในชีวิตอะให้มันไปในทางเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมันเติบโตมาในครอบครัวที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็พยายามโชว์สิ่งที่อยู่ในใจเราอะให้เยอะที่สุดไม่ได้แปลว่าไปบังคับให้เขามาอยู่ในชีวิตเรานะแต่พูดออกไปเถอะพังคู่ออกไปแล้วเชื่อป่ะมันเป็นหลักของจักรวาลพูดไปเยอะๆอะเดี๋ยวเขาก็จะคอยตามเราไปเองแต่มันก็จะต้องมีหลักจิตวิทยาหลายอย่างว่าเวลาเราพูดออกไปแล้วเราต้องพูดลักษณะไหนมูทโทนยังไงถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กับเรารักเรามากพอเขาจะฟังแล้วก็เก็บไปคิดแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เห็นว่าเรามองข้างหน้ายังไงนะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการปรับตัวหลังจากที่แฟนย้ายเข้ามาในบ้านหนูนาแน่นอนหลักๆเลยอะหนูนาเลี้ยงหมาแล้วเลี้ยงหมาชนิดที่เรียกว่ากินอยู่บนเตียงอึฉี่ในห้องถ้าคนเลี้ยงก็ไม่ได้มองว่าแปลกแต่ถ้าคนไม่เลี้ยงอะก็จะมองว่าแปลกเมื่อก่อนที่แฟนนะเข้าออกบ้านก่อนการแต่งงานเนี่ยตลอดระยะเวลา3ปีเราทั้ง2บ้านก็ยังไม่เคยนอนในห้องกันมันก็เหมือนเป็นการปรับตัวจริงๆแทบจะ 100% เลยนะคะหนูนาหยิบยกเรื่องการเลี้ยงหมาขึ้นมานะบอกเลยว่ามันเป็นอิชชูสำคัญของเราทั้ง2คนที่ต้องมานั่งตกลงกันเลยเพราะว่าปกติแล้วหนูนานอนบนเตียงกับหมา3ตัวเป็น10ปีแล้วนะมันยากต่อจิตใจหนูนาอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เลี้ยงหมาอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมหนูนาแบบถึงเวอร์ขนาดนี้แต่ว่าจริงๆหนูนานอนบนเตียงกับหมามา10ปีแล้วอะแล้วนารู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาเหมือนเขาคือลูกของเรานะคะหนูนาก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะว่าเขาอะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ทุกคนอะมารักสัตว์เหมือนเราการที่หมาสามารถเข้ามาในห้องนอนในขณะที่แฟนย้ายเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณเขาแล้วว่าเขาก็ทนกับเราเยอะเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้อินกับสัตว์อะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องรักสัตว์เหมือนเราขนาดเอามากอดมาหอมเนื้อก็เป็นข้อตกลงกันว่าโอเคไม่นอนบนเตียงแต่สามารถขึ้นบนเตียงได้เป็นเวลาช่วงแรกเนี่ยหนูนะก็จะอ้อนๆเขาหน่อยว่าแบบเราติดแบบนี้เราขอแค่ช่วงนึงละกันหมาไม่ขึ้นมานอนตลอดทั้งคืนหรอกแค่ขึ้นมาแป๊บๆจะนอนจริงๆก็คือเอาลงไปนอนที่พื้นอะไรประมาณเนี้ยก็มีตีกันบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเซนซิทีฟเนาะแฟนหนูนะเป็นคนรักสะอาดมากอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่เราต้องค้นหาว่าเรากับแฟนอะแตกต่างกันในมุมไหนไม่ได้บอกว่าแฟนสะอาดมากแล้วเราสกปรกนะแต่หมายถึงว่าคนเรามันสะอาดขนาดไหนมันก็ต้องมีคนสะอาดมากกว่าเราโอเคในประเด็นหมาเนี่ยก็ตัดออกไปแหละก็ขอแค่ให้มาอยู่ในห้องนะจากที่นอนให้เขาขึ้นมาบนเตียงเป็นเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเวลานอนเนี่ยเขาต้องลงไปเราก็ต้องอาบน้ำให้มันบ่อยหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วหมาบ้านหนูนะไม่ได้อาบน้ำบ่อยนะอาบน้ำแค่เดือนละ2ครั้งแต่ว่าหมาบ้านนาแบบอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนอะอย่างดีก็คือออกจากบ้านก็คือไปอึไปฉี่เป็นเวลาแทบไม่ได้เหยียบดินเหยียบโคลนเหยียบอะไรสกปรกเลยจะมีกลิ่นก็คือมีกลิ่นน้ำลายนิดหน่อยนะก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้เขาตลอดอยู่แล้วเรียกง่ายๆว่าเขาก็คือสะอาดมากอยู่แล้วพยายามพูดให้เขาเข้าใจแล้วเรา2คนก็มาอยู่ตรงกลางได้แหละเรา2คนไม่มีเรื่องเถียงทะเลาะกันเรื่องหมาต่อไปแล้วโอเคอันนี้ก็คืออยู่ในจุดที่แฮปปี้แล้วในอนาคตที่แบบมีลูกคลอดออกมาเนี่ยหนูนะก็ไม่รู้ว่าแฟนหนูนะแฮปปี้ขนาดไหนที่จะให้เด็กอ่อนนอนในห้องกับหมาหนูนะก็ต้องทำใจในจุดนึงถ้าวันนึงน้องหมาจะต้องออกไปนอนนอกห้องอ่ะต้องขอดูอนาคตอีกทีแล้วเดี๋ยวยังไงอัปเดตเนาะอ่ะโอเคทีนี้เมื่อกี้ค้างไว้เรื่องความสะอาดหนูนะคบกับแฟนมา3ปีเนี่ยเราเรียนรู้กันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทัศนคติเขาชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้นิสัยเขาอย่างนี้นิสัยเราอย่างนี้ไลฟ์สไตล์เขาแบบนี้เขาชอบไปนี่เขาชอบทำนี่เขาชอบกินนี่3ปีนี่มันมากพอที่เราจะเรียนรู้เรื่องทัศนคติกันได้แต่ในขณะที่เราไม่เคยกินอยู่ด้วยกันเราไม่เคยให้เขาขึ้นมานอนห้องเราเราไม่เคยไปนอนห้องเขาอย่างนี้เขาไปต่างจังหวัดกันมันไม่เหมือนกันกินอยู่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นการที่เรียนรู้กันแค่ทัศนคติใดๆเนี่ยแค่ 50% เท่านั้นนะอีก 50% เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใครที่อยู่กันก่อนแต่งงานสำหรับตรงนี้ที่นะมองนะนะว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกันเวลาเราอยู่กับมนุษย์อีกคนนึงอ่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่างของหนูนาเนี่ยมันต้องใช้การปรับตัวเยอะแยะมากมายอย่างเรื่องแรกที่เมื่อกี้นะ point out ลงไปก็คือความสะอาดคือหนูนาเมื่อก่อนอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่บนห้องน่าจะอาบน้ำกี่โมงก็ได้เรานอนคนเดียวนอนกับหมาหมาก็ไม่ได้รังเกียจเราถ้าเกิดเราอาบน้ำสายเนาะปะหนูนาเนี่ยเป็นคนแบบมีกิจกรรมก่อนนอนเยอะมากนั่งตัดคลิปทำงานทำรีวิวอะไรของหนูนาแล้วหนูนาเป็นคนชอบทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยนะจนถึงขั้นปิดคอมค่อยอาบน้ำปิดไฟนอนเลยถ้านาอาบน้ำแล้วนาจะไม่ค่อยโอเอทำนู่นทำนี่นะคือวิธีของเราเนาะแต่ในขณะที่แฟนเนี่ยออกไปข้างนอกมากลับเข้าบ้านต้องอาบน้ำก่อนเสมอแล้วก็ค่อยทำนู่นทำนี่โหตรงนี้คืออย่างต่างเห็นเป็นเรื่องไม่ใหญ่นะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ของการใช้ชีวิตมากๆมันคือความกดดันของหนูนาเลยนะเวลาแฟนหนูนาบอกให้นาเข้าห้องมาปุ๊บแล้วให้อาบน้ำเลยนะรู้สึกพูดตรงๆช่วงแรกๆก็คืออึดอัดมากเพราะหนูนารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่คนเดียวไม่เคยมีใครมาบังคับให้เราอาบน้ำแล้วผู้หญิงอะแต่งหน้าออกไปข้างนอกแล้วกลับมากว่าจะล้างเครื่องสำอางกว่าจะเช็ดนู่นเช็ดนี่คือมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยค
ขี้เกียจไงเอาจริงหนูนะเป็นคนอาบน้ำไม่นานเป็นหลักนาทีอะในขณะที่แฟนอาบน้ำนานมากประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทียังไม่รวมแปรงฟันอันนี้คือก็ไม่ได้อยากเมาส์ฝั่งนี้นะแต่คือพูดให้ฟังว่าเขาเป็นคนค่อนข้างสะอาดในขณะที่เราเนี่ยจะใส่ใจกับการล้างหน้าล้างเครื่องสำอางเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ว่าอาบน้ำมาแป๊บเดียวมากมันไม่ถึง5นาทีเพราะฉะนั้นวันไหนที่เราต้องการรีแลกซ์กลับเข้ามาจากข้างนอกนอนแผ่หรือนั่งแผ่อะไรแบบเนี้ยแฟนก็จะไม่แฮมปี้แหละตัวสกปรกขึ้นมาบนเตียงอะไรเงี้ยอดทนมากๆกับการที่ต้องฝืนตัวเองอาบน้ำก่อนแล้วค่อยนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งดูทีวีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกหรอกว่ามันคือความอึดอัดตอนแรกเราคิดว่าโอเคเขาหวังดีกับเราก็เราอาบน้ำเร็วมันก็เป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเราเนาะแต่ว่าเราเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันความผ่อนคลายมันก็หายไปมันก็เกิดเป็นความตึงเครียดนะบางคนก็อาจจะบอกว่าก็ขึ้นมาอาบน้ำเลยสิหนูนะเข้าใจนะว่าเราไปข้างนอกสกปรกมาหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านเฉยๆขึ้นมาบนห้องมันก็สกปรกแล้วก็ควรอาบน้ำแต่บางทีคือเราอะเพิ่งกินข้าวเสร็จหรือว่าเพิ่งกลับเข้ามาจากการกินชาบูหม่าล่าปิ้งย่างบุฟเฟ่หรืออะไรเงี้ยกลับมาบ้านปุ๊บแล้วก็ขึ้นบนห้องเนี้ยคือหนูยังอิ่มหนักมากอยู่บางทีคือให้เขาอาบน้ำก็นานเกินเป็นชั่วโมงใช่ไหมเขาอาบน้ำเสร็จปุ๊บหนูนะก็ง่วงแล้วบางทีก็ขี้เกียจอาบน้ำก็เป็นสาเหตุที่เขาก็อยากให้นาอาบก่อนอะไรเงี้ยเพราะเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการอาบน้ำนานก็ช่างมันตอนหลังหนูนะอิ่มก็อิ่มอาบน้ำไปคือเอาจริงนะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยควรที่จะมีใครสักคนยอมลดราวาสอบบ้างนิดๆหน่อยๆทำให้ชีวิตคู่มันเดินไปได้นะบางทีมันไม่จำเป็นว่าฉันเป็นแบบนี้ทำไมฉันจะต้องเปลี่ยนเพื่อเธอถ้าใช้คำว่าเปลี่ยนนะว่ามันรุนแรงไปสำหรับคนที่เปลี่ยนนิดนึงนะทำไมฉันต้องเปลี่ยนคือถ้าเราใช้มุมมองนั้นแน่นอนเราต้องอึดอัดแน่ๆซึ่งช่วงแรกหนูนะรู้สึกว่านับทำไมต้องเปลี่ยนนะไปมาๆหนูนะเริ่มคิดว่ามันคือการปรับตัวเพื่อให้อยู่ด้วยกันก็ดีกับหนูนะด้วยแล้วก็ดีกับเบบี้ด้วยทำให้เรานอนเร็วเดชบุญพอดีว่ามีน้องหลังจากแต่งงานพอดีอันนี้หนูนะข้ามเรื่องมาหนูนะตายหนูนะแบบมีลูกอะไรเงี้ยนะข้ามไปนะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทใหญ่ที่ต้องเล่าอย่างละเอียดตอนนี้หนูนะโฟกัสถึงเรื่องการปรับตัวหลังการแต่งงานนะตอนนี้อยู่ด้วยกันมาประมาณ 7-8 เดือนเริ่มเข้ากันได้แล้วเริ่มเข้าใจในมุมมองเขามากขึ้นแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราต้องปรับก็ทำไปเถอะจริงๆมันไม่ตายนะแล้วมันก็ดีกับเราทั้งสองคนด้วยส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องจุกจุกจิกจิกเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นคนสะอาดจัดแล้วแต่งงานกับคนที่สะอาดมากๆสำหรับหนูนานะรู้สึกว่าแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้ากับบางคนเหมือนหนูนาอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนสะอาดระดับนึงแล้วไปแต่งงานคนที่สกปรกหรือเราเป็นคนสะอาดมากๆจัดๆแล้วไปแต่งงานกับคนที่สกปรกหรือไม่ค่อยสะอาดอันนี้นะว่าน่าจะเป็นปัญหาเราจะเปลี่ยนยังไงให้เขากลับมาดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วสกปรกมันก็เนกาทีฟเนาะเราจะทำยังไงให้เขาอะมาอยู่ในด้านเราต้องใช้ความอดทนหนักมากๆอย่าพยายามไปทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่ควรให้เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตอะค่อยๆคุยกันค่อยๆทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันดีกว่าสิ่งที่เขาทำยังไงนะบอกเลยว่าคนที่จะต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันยากมากนะคนเรามันเกิดมาอยู่ในบริบทของสังคมในครอบครัวที่แตกต่างกันนะคะพยายามเข้าใจอีกฝ่ายเยอะๆทำไมเขาอยากให้เราทำแบบนี้แล้วทำไมเราถึงอยากให้เขาทำแบบนี้มาเช็คก่อนถ้ามันเป็น positive แล้วเราต้องการให้เขาทำอะพยายามอย่าสั่งแต่ว่าพยายามพูดคุยกับเขาอะปกติเราชอบทำแบบนี้ทำแล้วมันดียังไงอย่างนู้นอย่างนี้เรียกง่ายๆว่าโมอะในมุมที่เราทำอะให้เขาฟังบ่อยๆแต่ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่เป็น positive ด้วยนะไม่ใช่ว่าปกติไม่ชอบอาบน้ำจะต้องพูดให้เขาฟังว่าการไม่อาบน้ำมันก็มีข้อดีอย่างเงี้ยไม่ได้นึกออกใช่ไหมอันนี้เก็ตที่เราพูดเนาะแล้วก็อะไรที่มองว่ามันเป็น negative แล้วอยู่ในตัวเขาเราต้องคิดก่อนอย่างแรกนะอันนี้แชร์เลยนะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นอยู่หรือเขาทำอยู่มันเป็น negative กลับมาถามตัวเองก่อนว่าเขารู้หรือเปล่าถ้าเกิดเราพยายามพูดพยายามเปลี่ยนเขาพยายามทำให้เขาปรับทั้งๆที่เขายังไม่รู้ว่าตัวเขาอะเป็นอยู่หรือทำอยู่อันนี้นะบอกเลยว่ามันข้ามขั้นต่อแล้วมันจะทำให้ทะเลาะกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราคิดอะไรแล้วเสี่ยงต่อการที่จะทะเลาะกันอะให้กลับมาคิดก่อนว่าเขารู้หรือเปล่าถ้าเขาไม่รู้ทำให้เขารู้ก่อนแล้วค่อยมานั่งคุยกันแล้วก็ค่อยแชร์เรื่อง positive ย้อนกลับไปข้อหนึ่งที่นาบอกเวลาอยากให้เขาเปลี่ยนอยากให้เขาทำอะไรอยากให้เขาปรับตัวพยายามแชร์ในมุมของเราว่าเราทำแบบนี้แล้วแบบจะมีผลดียังไงเป็นการปรับตัวที่ค่อยเป็นค่อยไปทนุถนอมความรู้สึกกันมากที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถทำได้ทุกแง่ทุกอย่างขนาดนั้นนะก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่ปะทะกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ในที่สุดแล้วอ่ะจะจบด้วยการที่คุยกันแล้วเขาก็เห็นว่าเราหวังดีเราก็เห็นว่าเขาหวังดีเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดเรายังอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราถามตัวเองว่าเขายังรักเราไหมเรารักเขามากพอที่จะรอให้เขาปรับแล้วเราก็พร้อมปรับเพื่อเขาไหมอันนี้ถึงจะใช้สิ่งที่นาพูดไปอ่ะเวิร์กนะแต่ถ้าเราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเอือมหนักมากจนเรารู้สึกเราไม่รักเขาแล้วหรือเราเซนส์ได้ว่าเขาไปมีคนอื่นเขาไม่รักเราแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยหนูนาว่ามันยากมากที่จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแก้ไขในจุดแครกให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆกลับมาปรับในจุดเล็กๆอะไรแบบเนี้ยหนูอยากแชร์อย่างนี้บางบ้านอ่ะที่เขาย้ายไปอยู่กันเอง2คนเขาก็มีปัญหาแบบนี้แหละเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงกว่า
าความคิดหนูนะเพราะว่าเขาอยู่กัน2คนเขาจะเถียงทะเลาะกันตะโกนโวยวายปาของงอนกันขับรถออกจากบ้านวิ่งหนีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถเล่นใหญ่ได้ไงเพราะมันอยู่ในบ้านกัน2คนหรอกปะแต่ถ้าสมมติหนูนาเนี่ยอยู่กับที่บ้านอยู่กับป้ากับแม่อยู่กับน้องบางทีเรากินข้าวกันข้างล่างแล้วเราเกิดกระทบกระทั่งกันเราจะรู้สึกว่าเราแบบยังขึ้นไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเรากินข้าวอยู่กับหลายคนแล้วว่ามันก็เป็นข้อดีสำหรับการที่เรามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะมันเหมือนมันเตือนสติเราว่าแบบฮัลโหลใจเย็นๆคิดดูก่อนค่อยมานั่งคุยกันอะไรประมาณเนี้ยจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยว่าทุกคู่มีปัญหาหมดนะคะอย่ารู้สึกเดียวดายบนถนนเส้นนี้อาจจะมีปัญหาที่เหมือนกันกับเราและแตกต่างกันกับเราหนูนะว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่อ่ะอย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราอ่ะมีข้อเสียอะไรบ้างนะคะส่วนตัวหนูนะทราบของตัวเองมากๆเลยตัวเองเป็นคนที่ชอบความชัดเจนในทุกเรื่องมีเหตุผลมากเกินไปในทุกเรื่องมันเลยทำให้คนที่อยู่ข้างตัวหนูนะอึดอัดคือบางคนอาจจะบอกว่ามีเหตุผลมากไปคืออะไรวะปัญหามันคือสมมติหนูนะถามแฟนว่าทำไมวันนี้ไม่กินกล้วยนะอุตส่าห์ซื้อมาแล้วเขาบอกว่าวันนี้ไม่อยากหนูนะไม่จบไงหนูนะก็จะแบบปกติชอบกล้วยนี่แล้วทำไมไม่ชอบไหนบอกมานี้ทำไมไม่ชอบคือเราอยากจะเค้นหาคำตอบกับทุกอย่างเกินไปซึ่งชีวิตคู่บางอย่างมันไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีตรรกะตีแผ่ออกมาได้ทุกอย่างนึกออกไหมตอนหลังเนี่ยหนูนะก็ต้องเริ่มพูดกับตัวเองแล้วว่าแบบช่างมันบ้างก็ได้เขาไม่ทำเขาไม่ไปเขาไม่เป็นเขาไม่มีเขาไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องของเขาแล้วคือมันไม่ใช่แค่กับชีวิตคู่ด้วยนะนะเป็นอย่างงี้กับแทบทุกอย่างเลยก็รู้สึกชีวิตตัวเองตึงเครียดมากเกินไปเหมือนเมื่อก่อนที่นาเคยแชร์ให้ฟังว่าเรานะทำงานแล้วนะรู้สึกว่าเราอะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องทำเองทุกอย่างถึงจะออกมาดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนเน้นเราเป็นคนตั้งใจทำทุกอย่างแล้วถ้าเกิดสมมติมีคนที่ทำงานกับเราหรือรอบตัวเราอะเห็นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอะเราจะรู้สึกเครียดมากเพราะว่าเราอยากให้เขาตั้งใจเหมือนเราแต่มันเป็นไปไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ก็ให้กลับมากดตัวเองชีวิตคนเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามใจฉันอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่สุดขั้วเหมือนกันนะแฟนอะเป็นคนชิลมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตเขาสามารถปล่อยผ่านได้ง่ายมากซึ่งจริงๆแล้วอะมันดีในจุดนึงแต่ว่าพอณวันที่เราอะต้องการอะไรที่มันชัดเจนเด็ดขาดเนี่ยอาจจะต้องเป็นทางเราซึ่งทางเราก็เครียดไปนึกออกไหมบางทีก็คือต้องการความชัดเจนมากเกินไปทั้งที่บางอย่างอะมันอาจจะไม่ต้องชัดเจนก็ได้หรือทุกครั้งที่ทะเลาะกันกับแฟนอย่างเงี้ยในเรื่องทัศนคติที่แบบเห็นด้วยไม่ตรงกันอะแค่อยากถามความเห็นว่าทำไมเขาคิดแบบนี้ก็จะไปตัดสินความคิดเขาอันนี้นิสัยหนูนะสมมติมีลูกคนแรกมาอยากจะซื้อที่เปลี่ยนผ้าอ้อมข้างบนมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมอันนึงแล้วข้างล่างจะต้องซื้อไหมทั้งที่เราอะมีแนวทางของเราอยู่แล้วว่าเราต้องการแบบไหนก็บางทีก็อดใจตัวเองที่แบบอยากจะถามว่าเขาคิดยังไงซึ่งเรารู้คำตอบเขาอยู่แล้วเพราะเรารู้จักนิสัยเขาว่ายังไงอะไรเงี้ยสมมติเขาตอบมาว่าอุ้ยมีชุดเดียวก็พอข้างล่างก็คือเอาเป็นแค่บอกก็พออะไรเงี้ยหนูนะก็จะแบบอ้าวถ้าเกิดข้างล่างเป็นแค่บอกอย่างเงี้ยแล้วพวกอุปกรณ์ในการเปลี่ยนจะทำยังไงจะไว้ตรงไหนคือหนูนาคิดข้ามช็อตไปแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีสเตชันเปลี่ยนผ้าอ้อม2ที่คือข้างบนในห้องหนูนากับข้างล่างและข้างล่างอ่ะสำลีหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะไปเก็บจุดไหนตรงไหนโอเคถ้าเกิดเขาบอกมาว่าข้างล่างไม่ต้องมีก็ได้ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวมีแค่รถเข็นนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือพูดแบบให้เราเข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีอย่างเงี้ยเอ้ยหนูนาจะโอเคแต่ว่าหนูนาเป็นคนที่แบบอ่ะไม่มีแล้วยังไงต่อเวลาเปลี่ยนจะทำยังไงแล้วอุปกรณ์ล่ะคือหนูนาจะเป็นคนแบบนี้มันเลยทำให้แฟนอ่ะก็ค่อนข้างแต่ถ้าเกิดเธอรู้เธอก็จัดการเลยไม่ต้องมาถามบางทีความเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนแบบเนี้ยเป็นมากจนน่ารำคาญหนูนาก็ยังรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบชอบไปกดดันชอบจี้ซะจนเขาอึดอัดก็ตอนนี้พยายามก้าวถอยหลังมาแล้วพยายามจะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นว่าบางอย่างบนโลกนี้ไม่ต้องชัดเจนไม่ต้องเครียดซะทุกอย่างก็ได้เพราะบางอย่างมันก็คือสิ่งที่เราคุยกันเฉยๆเนอะถึงเวลาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้หัดผ่อนคลายในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเรากับแฟนจะทำยังไงให้มาอยู่ด้วยกันสำหรับหนูนานะคำเดียวเลยก็คือต้องคุยการสื่อสารสำคัญมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาคุยกันพยายามทำเสียงให้ต่ำอย่าคุยกับผู้ชายแบบอ้าวแล้วทำไมอ่ะ คือมันเป็นน้ำเสียงที่แบบน่ารำคาญแล้วก็เป็นน้ำเสียงที่ชวนทะเลาะมากแทนที่แบบอ้าวทำไมอะคะมันเปลี่ยนไปมากนะจริงๆหนูนาพยายามลองหลายวิธีมากๆแหละเพราะว่าหนูนารู้ว่านิสัยเราอะเป็นแบบนี้ต้องการหาคำตอบในทุกอย่างไม่ทำอย่างนี้เพราะอะไรทำไมไม่ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูนาก็จะเป็นคนชิวไม่ได้จะต้องตอบคำถามนะทุกอย่างเพราะว่าบางทีเขาทำอะไรเขาไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดที่จะต้องมาตอบหนูนายเขาก็จะอึดอัดจะทำยังไงให้เขาไม่อึดอัดอันนี้หนูนาพยายามเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าบางอย่างหนูนารู้สึกว่าในชีวิตมันไม่ต้องเครียดมากก็ได้อันนี้เป็นจุดใหญ่ของชีวิตคู่หนูนาเนาะในขณะที่บางคนอาจจะมีจุดอื่นที่เครียดแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันไงยังไงก็แชร์ให้หนูนาฟังได้นะมาพิมพ์ข้างล่างได้เลยนะเดี๋ยวหนูนาจะพยายามต
อบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะเพราะนาเข้าใจว่าการใช้ชีวิตคู่ละเอียดอ่อนยากมากที่สุดของชีวิตเลยไม่สามารถพูดได้เคลียร์ไปกว่านี้ละเราแต่งงานแล้วเนาะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นจากการมีชีวิตคู่เราแครกมันมีจุดไหนจุดไหนบ้างหลังจากแต่งงานมันก็ค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดก็ตามแก้ไปทีละนิดทีละนิดนะคะตราบใดที่ยังอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเรายังรักเขาและเขาก็ยังรักเราให้หันกลับมาพูดกับตัวเองเยอะๆว่าเราทำสิ่งนั้นไปอ่ะมันดีแล้วหรือยังเนาะแก้ไขที่คนอื่นอ่ะยากอย่าไปแก้ไขที่คนอื่นเลยเราเริ่มจากการทำที่ตัวเราและให้เขาเห็นความตั้งใจของเราเยอะๆจะเป็นการทำให้อีกคนหนึ่งอยากปรับหรืออยากเปลี่ยนเพื่อให้เราเพราะว่าแม้กระทั่งหนูนายังไม่สามารถเปลี่ยนสันดานตัวเองได้เลยอ่ะเราจะไปบังคับให้เขาเปลี่ยนสันดานตัวเองเพื่อเราอ่ะยิ่งยากใหญ่แล้วยิ่งเป็นการบังคับหรือเป็นการสั่งอ่ะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่รักตั้งแต่คบกันเป็นแฟนนะคะก็เป็นกำลังใจให้แต่งงานก็เป็นกำลังใจให้นะคะการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันหินมากนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคู่รักที่แต่งงานมีน้องแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคู่เลยนะคะเพราะว่าการเดินทางของชีวิตมันยังอีกยาวไกลเลยอยากให้ทุกคนเดินทางร่วมกันด้วยสติแล้วก็ความใจเย็นนะคะมีอะไรหันหน้ามาพูดคุยกันคุยกับตัวเองเยอะๆคุยกับคนที่อยู่ข้างเราเยอะๆคุยกันเป็นภาษาดอกไม้คุยกันเป็นภาษาน้ำเย็นคุยกันโทนต่ำๆแล้วทุกอย่างอ่ะหนูนาคิดว่ามันน่าจะสามารถปรับเข้าหากันได้ดีมากขึ้นนะคะวันนี้หนูนาก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มานั่งฟังหนูนาบ่นอันนี้มันเป็นแค่พาร์ทเล็กๆของชีวิตเองนะถ้าเกิดใครอยากทราบแง่มุมไหนของชีวิตให้มากขึ้นกว่านี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวนาจะตอบให้ทุกคำถามเลยใครอยากให้คลิปหน้าหนูนามาแชร์อะไรหรือว่าทำแต่งหน้า how to look ไหนนะคะพิมพ์บอกได้เลยเหมือนกันนะคะวันนี้หนูนาไปก่อนนะคะตอนนี้กล้องร้อนมากแล้วนะคะคุยมาเป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้หนูนาขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ